มามุ่ยอินเดียเหรอไม่ใช่ค่ะมามุ่ยอินเดียค่ะเดี๋ยวว่าเหลือค่าสิมันต้องเก็บตรวจถ้ามันมีมะละกออ่ะก็เลยคิดต้นลูกใหญ่มากเลยอ่ะแต่ก่อนปลูกอยู่บ้านในศูนย์ในลูกเท่ากับมะขามเลยนะพี่ต้อมตัดทิ้งมันแค่ขาดลมเลยถ้าตรวจไม่ทันก็ต้องตัดทิ้งโหลูกเท่ากับมะขามเลยนะพี่ต้อมเนี่ยนี่เมื่อก่อนพี่ปลูกอยู่ข้างบ้านในศูนย์อ่ะมันคุมต้นซอกโอจนซอกโอจะตายไม่แต่ว่าลูกแก่มันเขาจะแก่แล้วใช่ไหมอันนี้ไปเพาะได้อยู่ใช่ไหมคะเอาตรงไหนคะอ๋อนี่ใช่ไหมคะนี่หมามุ้ยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูแม่ซอกโอจะตายอันนี้แม่สีเอาไปทำอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้แม่สีเอาต้มออกขายเนี่ยมันกินดีกว่าถั่วลิสงเหรอเอ้าอร่อยกว่าถั่วลิสงอีกเหรอเฮ้ยต้องเอาไปแล้วมั้งเนี่ยเออจริงเหรอต้องกินลูกไหนลูกอย่างนี้ติเอาไปกินไปต้มน้ำมันอยู่ข้างในอ่ะเม็ดมันอยู่ข้างในแกะเลยอ๋อต้มนานไหมต้มเหมือนเราต้มถั่วลิสงให้มันสุกประมาณ3เกือบ20นาทีเนาะนี่ได้แล้วขอบคุณค่ะพี่จอนได้แล้วไปผูกต้องเอาลูกนี่แม่บอกว่าต้องเอาแบบนี้แม่อยู่ข้างในค่ะแล้วตอนนี้ถ้ามีคนต้มไหมเนี่ยไม่มีค่ะแต่อยากเอาลองอยู่จะให้พี่นี้ต้มให้กินหน่อยพี่นี้เอาอันเดียวก็พอมั้งพี่นี้เอาต้มให้กินหน่อยเด้อนี่แม่เก็บให้นี่อยากลองกินแกบอกว่าอร่อยกว่าถั่วอีสงเลยจะเอาไปลองเพราะว่าเรามาปลูกอยู่ข้างบ้านอ่ะมาคุมต้นส้มโอเพราะว่าเราไม่ได้ทำทางแบบนี้มันจะเลื้อยคุมแบบส้มโอตายเลยก็เลยต้องรื้อทิ้งเราเม็ดข้างในพี่ต้องเคยกินหรือยังเคยกินนะอร่อยถ้ามันก็เหมือนแต่ละมันนะต้มตุกไงเพราะพวกนี้แหละต้มอันลูกเท่ากับพี่นี่ดูนะอันนี้ก็ต้มกินได้ค่ะต้มกินแล้วก็แกะกินข้างในค่ะเดี๋ยวเราไปให้พี่นี่ต้มให้กินดีกว่าพี่นี่ต้มอันนี้ต้มอันนี้ให้ลูกน้องจะต้มให้กินแน่บ่ได้เอาต้มอันนี้นั่นแหละว่ามันเหมือนมะขามเลยมันหมากขามเลยเอ้าคุ้มจะเลือกเติมไปอันนี้ทำไมมันสูงให้นี่ดูไม่เก็บวิตามินมันสวยอ่ะที่นี่มันเหมือนมะขามเลยแล้วมันตอนแรกหนูนึกว่ามันจะคันมันไม่คันไม่ตอนแรกหนูมันเรียกหมากอินเดียไงเนี่ยมันจะมันมันกินดิบเหรอเอาปากแกกินที่เมืองซึ่งเหรอเจ้าเมืองเนี่ยขั้นนั้นมึงจะเป็นนายไม่กินให้ยังไม่แก่นะคะพี่ต้มซุปอ๋อก็มันดิบกินได้ป่ะครับมันก็แสบตอนนี้อ๋อมันก็แสบตอนนี้ลูกนี่แสบกว่าปิดตอนมันมีบ่อะไรจริงๆคนทําไมยกไปลายแล้วฮะที่ห้องกินมังคุดบ่ได้เสียดายคนละด้วยตัวคน